สิบเลขท้ายเบอร์โทรสุดปังเงินไม่ขาดมือสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขเบอร์มือถือนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็คงจะได้รับรู้เรื่องของเลขเบอร์มงคลนะครับเบอร์มือถือมงคลเนี่ยมาไม่มากก็น้อยก่อนหน้านี้ก็จะมีการรับรู้กันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลรวมตัวเลข คู่ลำดับตัวเลขนะครับว่าเป็นคู่ตัวเลขไหนที่เ,เป็นเลขมงคลตัวเลขไหนที่เป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลนะครับหลายๆท่านนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเบอร์มือถือด้วยตนเองนะครับและในบางท่านก็มีที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับในวันนี้ครับผมจะนํา10คู่ตัวเลขนะครับเลขท้ายเบอร์มือถือสุดปังถ้ามีใช้แล้วเนี่ยเงินไม่ขาดมือ ถือว่าเป็นเกตความรู้นํามาแบ่งปันกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราจะรวยจะจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบอร์มือถือเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเบอร์มือถือครับที่มีผลกับชีวิตของเราจริงๆเพราะเป็นเหตุผลในเรื่องของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความถี่ต่างๆที่เราไม่สามารถรับรู้ได้แต่สมองของเราสามารถรับความถี่นั้นได้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าคนเราจะรวยจะจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เพียงแค่ตัวเลขเบอร์มือถือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีอีกมากมายหลากหลายปัจจัยแต่เบอร์มือถือนะครับเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมศักยภาพของคุณให้คุณมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นำเราให้ไปถึงเป้าหมายให้เร็วแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้นำมาฝากกันคู่แรกนะครับคือคู่ตัวเลข36หรือ6 3นะครับ36หรือ6 3ในโหร, 6, 3, ราศาสตร์เป็นคู่มิตร 3คือดาวอังคาร6คือดาวสุกนะครับสุกปากหวานอังคารรับเอาให้ผลดีเด่นในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินการค้าขายการเงินไหลมาเทมาครับในเมื่อเราติดขัดเราก็จะมีคนช่วยเหลือส่วนใหญ่คนใช้63หรือ36จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้วาทศิลป์ขยันหมั่นเพียรในการหาเงินแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับคนที่ใช้36หรือ6 3บางทีอารมณ์ศิลปินจะเยอะ จะทาอะไรเฉพาะที่ตัวเองนั้นอยากจะทํานะครับแล้วก็จะทําได้ดีส่วนอะไรที่ไม่ค่อยอยากทําไม่ได้สนใจบางทีก็ไม่สนใจเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่นํามาซึ่งเรื่องของการเงินหรือความสุขที่คนอื่นมองแต่ถ้าตัวเขาไม่สนใจบางทีก็ไม่เอาเลยนะครับนี่คือลักษณะของคนใช้เลขท้ายเบอร์โทร63หรือว่า36แต่โดยรวมแล้วเลขคู่นี้คือคู่มิตรนะครับ จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือด้านความรักอยู่เสมอนะครับเป็นคู่ตัวเลขที่ดีมากๆนะครับคู่ตัวเลขต่อมานะครับคือคู่ตัวเลข42 2 4ครับ4 2หรือ24 2ก็คือดาวจันนะครับ4นั้นคือดาวพุธเป็นเลขคู่มิตรในทางโหราศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับ24เขาเรียกว่าเลขเมตตามหานิยมคุณสุภาพสตรีเหมาะมากที่จะใช้นะครับคุณจะได้พบเจอกับ เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงการ,รยาณมิตรคนรักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เจ้านายก็รักนะครับกระทำการสิ่งใดเนี่ยจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เสมอนะครับเลขคู่นี้เวลาไปเจรจาการค้าเจรจาในเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยมักจะได้รับผลดีได้รับผลตอบรับที่คุณพึงพอใจอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นเลขที่ดีที่สุด คู่หนึ่งเลยในาศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถือว่าในมาตรฐานเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีแล้วแต่จะดีมากดีน้อยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณากับวันเดือนปีเกิดของคุณด้วยนะครับแต่ในเบื้องต้นถือว่าดีแล้วนะครับคู่ตัวเลขต่อมานะครับ1551 1551นะครับเรายังอยู่ในคู่มิตรในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเลข1คือดาวอาทิตย์เลข5คือดาวพระหัสบดี อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวพรหัสสวัสดีครับเราถือว่าเป็นดาวครูนะครับเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ครูผู้บอกผู้สอนคนที่ใช้เลข1-5เป็นเลขท้ายเบอร์โทนะครับจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นที่รักของเจ้านายติดขัดอะไรก็จะมีคนช่วยเหลืออยู่เสมอนะครับในเรื่องการเงินค่อนข้างมีความเสถียรมีความมั่นคงเพราะเลข5หมายถึงความมั่นคงนะครับเวลาที่คุณขาดเหลือนิดนหน่นอยหไม่ต้องห่วงเลยนะครับ มีคนช่วยอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเกิดในช่วงวิกฤตของชีวิตมีการขาดเหลือค่อนข้างเยอะคุณก็จะสามารถมีคนอุปถัมภ์คุณนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือในายามที่คุณลำบากแน่นอนนะครับแล้ว15-51จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงมีความทะเยอทะยานแบบพอดีพอดีไม่ได้ใจร้อนเกินไปเลขนี้ครับสามารถแก้จริตหรือนิสัยให้กับคนที่ มีความใจร้อนมีความดื้อนะครับมีความที่เขาเรียกว่าไม่ฟังใครเนี่ยถ้าคุณใช้เลข1-5จะเป็นผลดีกับชีวิตและดวงชะตาของคุณอย่างมากเลยนะครับต่อมาครับคู่ตัวเลข3-5-5-3 3-5-5-3ครับ3คือดาวอังคาร5นั้นคือดาวาพระอัสว์บดีโหราศาสตร์บอกว่าเป็นคู่สมพลให้ผลด้านความเด่นดังความสำเร็จความโดดเด่นการกระทำการสิ่งใดเนี่ยจะทำแบบไม่หยิบโจง ทำแล้วสําเร็จทําแล้วมุมาะนะให้ประสบผลสําเร็จให้ได้ผลลัพธ์เลยนะครับนี่คือเลขคู่สมพลนะครับอังคารให้ความหมายในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรการทําอะไรแล้วทําต่อเนื่องอังคารเป็นาธาตุลมทําต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะครับแบบไม่มีสต็อปเลยทําแบบนอนสต็อปแต่ว่าอังคารเนี่ยถ้าเกิดมีมากไปหรือมีอยู่ดวงเดียวโดดๆดเนี่ยจะค่อนข้างเป็นลมที่พัดอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีความนิ่ง โหราศาสตร์ถึงบอกว่ากล้าหารโมโหหุนหันขยันให้ทายอังคารนะครับก็คือเลข3เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเลขที่เข้ามาอยู่กับอังคารแล้วได้ผลดีดีมากๆเลยนะครับจะมีอยู่2ตัวเลขนะครับก็คือเลข6กับเลข5 3 6เราพูดไปแล้วในเลขนี้คือ3 5ห้าเขาเรียกว่าเลข5เนี่ยคือสิ่งที่มาควบคุมไม่ให้อังคารเนี่ยถลําลึกจนเกินไปไม่ให้อังคาร ตรงจนเกินไปจนขวานผ่าซากไม่ให้อังคารเนี่ยขยันจนเกินไปจนลืมบาลานซ์ของชีวิตนะครับเลข5เป็นเลขที่มาช่วยบาลานซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็โหราศาสตร์รวมถึงาศาสตร์เลขเบอร์มือถือนั้นยึดถือความสมดุลเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเลข3553นี้ถ้าคุณมีในเลขท้ายเบอร์โทรคุณจะเป็นคนหาเงินเก่งมากนะครับจะหาทุกวิถีทางในเรื่องของการเงินช่องทางต่าง ถ้าได้เงินมาคุณจะไม่รีลรอที่จะทำนะครับแล้วคุณจะมีความสำเร็จที่ไม่ใช่ความสำเร็จแบบเล็กๆจะเป็นความสำเร็จที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเหมาะมากสำหรับคนที่ทำอาชีพรับราชการโดยเฉพาะทหารตำรวจหรือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้รับราชการครับแต่คุณใช้เลข35ห้หรือ5 3เนี่ยวางท้ายเบอร์โทรได้หรือไม่คาตอบคือทาได้นะครับ ถ้าคุณทํากิจการแล้วคุณมีลูกน้องมีบริวารเยอะมีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ต้องดูแลนะครับเลข3 5มหจะทําให้คุณเป็นที่เคารพยำเกรงต่อลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่เหมาะสําหรับคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําพอสมควรเลยนะครับต่อมานะครับคู่ตัวเลข16-61 1 6 6 1. 16, หรือ61ะครับ1ก็คือดาวอาทิตย์6คือดาวศุกร เวลาผสมกันแล้วเขาเรียกว่าคู่สมพลเหมือนกันในโหราศาสตร์นะครับแต่ว่าเลขคู่นี้มีชื่อที่แยกออกมาอีกนะครับก็คือโสรสนะครับโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเลขนี้เหมาะกับใครเลขนี้เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะครับคนที่ใช้1 6 6 1เนี่ย เรื่องความรักอาจจะดูจู้จี้ขี้บ่นไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่คุณจะเหมาะสำหรับคู่ที่มีอายุต่างกับเราเยอะๆเ,เช่นถ้าคุณเป็นคุณสุภาพบุรุษคุณก็จะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าแล้วถึงจะเหมาะนะครับหรือถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีครับคุณก็อาจจะมีแฟนที่อายุน้อยกว่า ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าคนที่ใช้เลข1661วางท้ายจะค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนเยอะมีความรอบคอบจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์คิดแล้วคิดอีกคุณจะลิสต์ออกมาเลยว่าคุณจะใช้เท่าไหร่จะจ่ายเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่ทุกอย่างจะเป็นแผนอยู่ในหัวคุณเลยนะครับคนที่ใช้1661เพราะฉะนั้นนะครับคนที่เขาจะมารับตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่อาจจะ ต่างกับคุณนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นช่องว่างในการที่รองรับกันถ้าเกิดอายุเท่ากันการศึกษาเท่ากันสติปัญญาสภาวะทางอารมณ์ต่างๆเท่ากันหมดเลยบางทีเนี่ยมันยันกันนะครับมันไม่ค่อยแมชกันเท่าไหร่ก็อาจจะมีการบ่นกันบ้างว่าเอ๊ะทำไมคุณขี้บ่นจังทำไมจู้จี้จุกจิกกันนะครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักได้แต่ถ้าในเรื่องของการเงิน ถ้าคุณบอกว่าวันนี้ชีวิตคุณโฟกัสที่การเงินที่ธุรกิจการงานที่การสร้างอนาคตสร้างชีวิตไม่ให้เดือดร้อนเรื่องความรักคุณไม่ใส่ใจ1 6 6 1คือคำตอบของคุณอย่างแน่นอนนะครับต่อมาครับคู่ตัวเลข6556เป็นคู่ตัวเลขที่ในวงการเบอร์บอกว่าเป็นเลขพริตตี้เลยนะครับคือเป็นเลขที่สวยมากแล้วก็ได้ผลดีมากนะครับในศาสตร์ เลขเบอร์มือถือหรือว่าศาสตัวเลขต่างๆมีหลากหลายคนชอบเอาเลขมารวมกันนะครับหกาบวกกันได้11 11คือเลขราชาโชคนะครับบวกกันอีกทีนึงได้เลข2เลข2คือความนิ่มนวลความอ่อนหวานความมีสเสน่ห์แล้วก็หมายถึงเงินด้วยเพราะฉนั้นเลข6ก็ประกอบด้วยดาวศุกร์นะครับคือโพกทรัพย์เลข5คือดาวพระสุดีคือความมั่นคง นี่แหละครับคือความหมายที่มันแฝงอ,อยู่ในเลข65แล้วทำให้เลขคู่นี้นะครับมีราคาแพงมากในวงการเบอร์มือถือเบอร์มงคลนี่แหละครับและถ้าเกิดเลขคู่นี้อยู่ท้ายเบอร์โทรของคุณนะครับปิดท้าย65หรือ56นะครับคุณจะมีความบริบูรณ์ทั้งในเรื่องของพกกรัพย์การเงินสติปัญญาความมั่นคงสมดุลในชีวิตด้านความรักก็จะดีครับจะรักแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รักแบบไม่ หลงไหลได้เพิ่มมากจนเกินไปแล้วไม่ได้รักแบบเด็กๆนะครับรักแบบเข้าใจชีวิตนะหกคือความรักเลข5คือความมั่นคงและการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนใช้เลข .65 จะค่อนข้างบริบูรณ์ทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการเงิน6นะครับคือเงินนะครับแล้วก็เลข5เนี่ยคือดาวพระรสดดีคือความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนใช้6 5เลขท้ายเบอร์โทรไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินส่วนใหญ่จะมีความมั่นคงอาจจะไม่มาแบบฟุกฟุกแบบเป็นก้อนทีเดียวนะครับ แต่จะทำมาหากินได้เรื่อยๆสามารถมีช่องทางต่างๆมีลูกฟุกๆทำธุรกิจได้ออเดอร์ฟุกๆในเรื่องของการเงินคุณจะสามารถหาได้อยู่ตลอดไม่ขาดมือนะครับนี่คือคู่ตัวเลข1คู่ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับในศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือต่อมาครับคู่ตัวเลข4664เลข4นั้นะครับคือดาวพุธเลข6นั้นก็คือดาวศุกร์นะครับวันนี้เราพูดถึงเลข6เยอะเนื่องจากว่าในหัวข้อนั้นคือ10คู่ตัวเลขนะครับ ที่มีแล้วเนี่ยสุดปังนะครับเงินไม่ขาดมือเลข6คือเงินนะครับอันนี้จาไว้ให้ดีแต่เลข6นั้นคือเงินสดนะเลข6นั้นคือเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณค้าขายคุณทาธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาหรือการค้าขายแบบขายขายปลีกเลยอะ่ะนะได้รับเงินสดเลยนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือคนที่ต้องการที่ขายของมีชอ็อปมีร้านของตัวเอง คุณต้องมีเลข6ในเบอร์นะครับหรือบางคนอาจจะแย้งว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดวัดเกิดเป็นคนวันอาทิตย์ล่ะคนวันอาทิตย์จะมีเลข6เป็นการอะไรากินีนะครับในระบบมหาทักษะแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ขอพูดถึงในเรื่องของเบอร์มือถือก่อนซึ่งมันจะแยกกับเรื่องดวงนะครับจะแยกกับเรื่องดวงมันจะมีสิ่งที่มาคล้ายคลึงกันบ้างแต่มันค่อนข้างลึกซึ้งนิดหนึ่งแต่วันนี้เราจะพูดถึงก่อนในเรื่องของเบอร์มือถือเป็นหลักก่อนนะครับ คนวัที่ก็ใช้ได้นะคนวัที่ก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะมีเคล็ดลับอยู่นะครับในการที่คุณใช้เลข46หรือ64วางท้ายคุณจะได้เงินมาจากการสื่อสารการเจรจาผู้คนมักจะติดใจในคำพูดของคุณนะครับเวลาที่คุณพูดออกไปแล้วคนจะอยากฟังคนจะอยากที่จะติดตามคุณจะมีสเสน่ห์จะมีวาทะสิ์ที่ดีพูดจาฉลาด นะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าพูดอย่างเดียวไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับแต่พูดออกมาเนี่ยพูดมาจากมันสมองเพราะว่าเลข4คือความฉลาดเฉลียวฉลาดสติปัญญาและมันสมอง 4. คือการเจรจาคุณจะเจรจาอย่างไรคุณก็ต้องเจรจาให้เป็นเลข6เจรจาให้เป็นเลข6เจรจาอย่างไงครับเลข6คือดาวศุกร์คือวาทศิลป์คือเรื่องของศิละปะและความปราณีตคุณต้องเจรจา ด้วยความปราณีตเจรจาแล้วมีวาทศิลป์ที่ดีนะครับนี่คือคนที่ใช้เลข4.6ใครที่เหมาะกับใช้เลข4.6เซลนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจานะครับคนที่ทําธุรก,กิจเกี่ยวกับ MLM ขายประกันนะครับค้าขายต่างๆสื่อประชาสัมพันธ์ทุกอย่างนะครับคนที่ทํางานโดยใช้คําพูดใช้การเจรจาเป็นหลักคุณใช้4.6เนี่ยรับรองว่า งานดีเงินปังตังไม่ขาดมือแน่นอนนะครับและ4 6เนี่ยหมายถึงคู่ธาตุน้ําด้วยคู่ธาตุน้ําในความหมายคือความมั่นคงสมบูรณ์นะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใจอ่อนนะครับใจอ่อนกับตัวเองนะฮะเวลาที่อยากได้อะไรแล้วมันก็อดไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถึงจะมีเรื่องใช้ใจ่ายออกไปแต่รับรองว่าคนที่ใช้4 6, กับ64นะคุณหาได้ อยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับต่อมาครับคู่ตัวเลข9669ครับ9669นะครับเป็นคู่ตัวเลขที่มีการถกเถียงกันมาเยอะในศาสตร์เบอร์มงคลนะครับเลข6นั้นคือดาวศุกร์คือเงินเลข9เป็นเลขที่เวลาเขาอยู่ใกล้ใครแล้วนะครับเขาจะไปส่งเสริมให้เลขเลขนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับเหมือนยกกําลังสองเลยเลข6นั้นคือเงินเลข9ไปอยู่กับเลข6เนี่ย เงินก็ทวีคูณขึ้นมานะครับแต่ด้วยอิทธิพลของการที่ทวีคูณขึ้นมาคําจํากัดความของเลข9669คือเงินเข้าไวและออกไวนะครับเงินเข้าไวและออกไวอ้าวแล้วทำไมอาจารย์แมนบอกว่าวางเป็นเลขท้ายเบอร์โทรแล้วเงินไม่ขาดมือละ่ะเลข9669เหมาะสําหรับคนที่ทําธุรกิจโดยเฉพาะทําธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของเงินสดจํานวนมากๆแล้วก็ เงินเนี่ยหมุนเข้าไวออกไว้นะครับเช่นธุรกิจาการค้าขายทั่วไปขายของกินขายสิ่งสวยงามขายสินค้าแฟชั่นนะครับมีการที่เอาเงินไปต่อเงินอยู่ตลอดเวลามีการลงทุนเพิ่มมีแฟชั่นใหม่มาลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็ขายไปนะความรวดเร็วความว่องไวตรงนี้นะครับมันจะเหมาะถ้าคุณใช้เลข9 6 6 9เนะเพราะว่าเงินจะต่อเงินเลข9ายังหมายถึงความสําเร็จด้วยเพราะนั้นคุณจะสําเร็จเรื่องอะไร ก็สำเร็จเรื่องเงินครับเพราะว่า9อยู่กับ6ซึ่งแปลว่างเงินนั้นเองนะครับแต่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากฝากไว้สําหรับผู้ที่จะใช้เลข96หรือ69นะครับเลข6นั้นนอกจากเรื่องของการเงินแล้วจะหมายถึงเรื่องของความรักด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับความรักที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ยั่งยืนถ้าคุณใช้เลขนี้เพราะเลขนี้มีอิทธิพลของความรักที่เข้ามาไวแต่ก็ไปไวเหมือนกัน นะครับเพราะนั้นอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่ที่ความต้องการของคุณว่าคุณต้องการที่ใช้ชีวิตยังไงบางคนบอกว่าชอบปาร์ตี้ครับชอบสนุกสนานชอบที่จะเรียนรู้กับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่บางคนบอกว่าต้องการที่มีครอบครัวที่มั่นคงแล้วนะต้องการจะหยุดนิ่งไม่ต้องการที่จะเรียนรู้อะไรอีกแล้วเลข9 6 6 9คุณอาจต้องพิจารณาอย่างดีเลยนะครับว่าควรใช้หรือไม่ ควรใช้ได้แต่ตำแหน่งอาจจะต้องไม่ใช่เลขคู่ท้ายนะครับนะตำแหน่งก็มีผลสำคัญไม่แพ้ในเรื่องของคู่ตัวเลขเลยนะครับต่อมาครับคู่ตัวเลข4554ครับ4554เนี่ยดูเผลนๆนะครับเหมือนจะไม่ใช่เลขที่ส่งเสริมด้านการเงินสักเท่าไหร่เลข4คือดาวพุธคือความฉลาดวัยพริบปฏิพานการติดต่อสื่อสารการเจราจาเลข5คือความมั่นคงความหนักแน่น ครูบาอาจารย์าศาสนานะครับแล้วก็การเรียนรู้เพราะนั้นเลขสี่มาอยู่กับเลข5ครับมันเป็นเลขของนักปราช์มันเป็นเลขของคนที่ฉลาดพูดเป็นเลขของคนที่ทํางานด้านการสื่อสารครูบาอาจารย์ธุรกิจที่เกี่ยวกับยาการรักษาหรือเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์หรือนักโหราศาสตร์หมอดูต่างๆก็ใช้ได้นะครับหรือใครบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ผมเป็นนักการเมืองนี่ผมจะใช้ได้ไหม ใช้ได้นะครับเลขก4คือการเจรจาเลข5นี่คือความมั่นคงความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดอาชีพของคุณช่องทางทางการเงินของคุณ ต้องการสิ่งพวกนี้ต้องการในเรื่องของการเจรจาแล้วดูมั่นคงดูน่าเชื่อถือแล้วก็เลข4 5 5 4คือคำตอบนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทาวอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหรือวิชาการต่างๆคุณเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์คุณเป็นใครก็ได้ที่ทำททธุรกิจเกี่ยวกับการสอนการสัมมนาเลขคู่นี้ถือว่าเหมาะสมมากๆเลยนะครับต่อมาครับเราเดินทางมาถึงคู่ตัวเลขสุดท้ายนะครับก็คือคู่ตัวเลข5 9 9 5ครับ 59หรือ95เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่มีคำจำกัดความสั้นๆว่าเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญครับทำไมถึงเป็นเศรษฐีใจบุญเลข9ไม่ได้เกี่ยวกับเลขเรื่องเงินเลข5ก็ <5 S 2> ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินครับเลข5 9เเป็นเลขของผู้ที่มีธรรมะในจิตใจมีความสันโดษมีในเรื่องของความมั่นคงมีความสมดุล ในสภาวะอารมณ์และจิตใจเป็นเลขที่เหมาะสําหรับอาชีพที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนการศึกษาความรู้าศาสนาปรัชญาหรือโหรอาจารย์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเลข5995เนี่ยใครที่บอกว่าเป็นอาจารย์อยู่นะครับอาจารย์สอนเด็กหรือเป็นคุณครูเป็นนักการเมืองเป็นใครก็ตามที่คุณมีตําแหน่งที่ใหญ่แนละนะครับในองค์กรหรือว่าเป็น คุณทําหน้าที่เป็นผู้ที่ให้ความรู้นะครับสามารถใช้ได้แต่เลขทุกเลขครับเลขในเบอร์มือถือเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวเราจะฝากความหวังไว้กับคู่สุดท้ายคู่เดียวเป็นไปไม่ได้นะครับต้องมีการผสมผสานตัวเลขที่ลงตัวนะครับและสมดุลความสมดุลคือหลักการอันดับหนึ่งนะครับของการจัดตัวเลขเบอร์มือถือแต่ในเมื่อเลข5 9 9เเเมื่อวางท้ายแล้วนี่คือสติสัมปชัญญะนี่คือความมั่นคงนี่คือการเรียนรู้ คนที่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเงินทองเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยจะสามารถบริหารจัดการได้หมดนะครับคุณจะสามารถได้เงินมาแบบที่เป็นทางอ้อมนะได้เงินมาจากการให้เวลาคุณจะทําธุรกิจคุณต้องทําธุรกิจแบบที่ให้ก่อนนะครับให้เหมือนกับให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนนะแต่คุณจําไว้อย่างหนึ่งนะครับคนที่ใจ5995 มีจิตใจที่เป็นคนใจเย็นใจดีชอบเข้าห้องพระสวดมนต์ชอบไปวัดทาบุญนะครับมีคนเป็นคนที่สันโดษแล้วก็ธรรมะธรรมโมสิ่งเหล่านี้ครับถ้าคุณใส่ลงไปในธุรกิจการงานของคุณมันจะเกิดเป็นพลังปฏิหารเป็นออร่าของคุณแล้วกำไรหรือการเงินมันจะวนเข้ามาหาคุณแบบอ้อมอ,อมเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เปรียบเสมือนตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นะฮะตัวเลขปฏิหาร ถึงได้ถูกจํากัดความว่าเป็นเศรษฐีใจบุญไงฮะ,ค,ะคุณต้องให้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณให้ไปเนี่ยจำไว้เลยว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาที่ตัวคุณเองนะเอาล่ะครับรบค่วงสำหรับวันนี้นะครับ10คู่ตัวเลข้ายเบอร์โทรสุดปังเงินไม่ขาดมือนะครับหมอแมนยกตัวอย่างมาเพียงแค่10คู่ตัวเลขเท่านั้นจริงๆมีอีกหลายคู่นะครับที่มันสามารถ ส่งเสริมเรื่องของการเงินได้ดีมากๆอทิติ์เช่น2 8นะครับ47นะครับ78นะครับหรือว่า66เลขเหล่านี้ก็เป็นเลขที่มีความหมายดีด้านการเงินแต่อย่างที่บอกนะครับไม่จําเป็นต้องวางตําแหน่งสุดท้ายเพราะการวางตําแหน่งสุดท้ายตัวเลขที่วางได้จะต้องมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับตําแหน่งท้ายเท่านั้นนะครับเป็นตัวเลขอื่นๆเนี่ยเป็นตัวเลขดีเหมือนกันแต่เขาอาจจะเหมาะในการวางตําแหน่งอื่นๆมากกว่านะครับ วางตัวเลขให้เหมาะสมกับตำแหน่งของเขาเขาจะทำงานให้คุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับศาตร์ตัวเลขเบอร์มือถือนั้นต้องพิจารณาหลายตัวนะครับไม่ใช่พิจารณาแค่ตัวท้ายอย่างเดียวหรือคู่สุดท้ายอย่างเดียวนะต้องมีความเป็นมงคลทั้งเบอร์นะครับถึงจะส่งเสริมไปในด้านที่ดีนะครับ และนี่คือศาสตร์เบอร์มือถือนะครับกับผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหากท่านชื่นชอบความรู้อย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการเลือกเบอร์มือถือนะครับจวกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ